ทุนโดยบัตร BE-FIRST Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์ครีซีนหุ้นไทยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูเนี่ย PE เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับที่อื่นๆเนี่ย PE อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อดูอัพไซด์กับดาวไซด์มาเปรียบเทียบกันเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนับไซด์กับดาวไซด์เนี่ยมันพอๆกันนะครับในแง่ของอัพไซด์เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อีกแต่ว่าก็ยังมีดาวไซด์ที่จะมีโอกาสที่จะลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าสะสมหุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะดีกว่าสะสมกองทุนไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่านะครับโดยกองทุนที่แนะนำเนี่ยหนึ่งก็คืออาจจะเน้นไปที่ Active Fund มากขึ้นนะครับเน้นในเรื่องของการเลือกผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสที่เอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้ดีกว่าที่จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าตลาดหุ้นที่ขึ้นมานะตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้นได้ต่อเนื่องเรื่อยๆจนไม่มีลิมิตเลยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีบางช่วงที่ผันผวนมากมีคำถามเกิดขึ้นค่ะหุ้นปรับตัวแรงแบบนี้ราคาแพงเกินไปหรือยังจะซื้อก็ไม่กล้าจะขายก็กลัวขายหมูหลายคนเลือกสวิตช์การลงทุนกระจายพอร์ตไปยังกองทุนที่มีผู้จัดการดูแลกองทุนค่ะหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยรวมถึงกระจายไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศโดยเฉพาะที่จีนที่ยังคงน่าสนใจรวมถึงกองทุนกลุ่มเฮลท์แคร์ที่เติบโตดีซึ่งอาจให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้น 70% ที่ผสมผสานระหว่างหุ้นไทยและหุ้นจีนขณะที่ 30%เลือกลงทุนในตราสารหนี้ค่ะเราอาจจะไปหุ้นต่างประเทศซะเยอะหน่อยในปีที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็กลับมามองว่าหุ้นไทยเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นนะครับก็กลับมามีการลงทุนในหุ้นไทยมีการโอเวอร์เวทหุ้นไทยเนี่ยเยอะขึ้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่สองก็คือในส่วนของหุ้นจีนหรือเอเชียเองเนี่ยเราก็ยังเป็นตัวคีย์สำคัญเลยนะครับในการลงทุนในปีนี้ของเรานะครับว่าหุ้นจีนขึ้นมาปีที่แล้วเยอะก็จริงครับแต่ว่ามูลค่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้แพงมากนักเมื่อเทียบกับที่อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยยังเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจทั้งในแง่ของพื้นฐานเองแล้วก็มูลค่าเองนะครับอาจจะมีการเติบโตของตัวผลตอบแทนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าปีที่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจอยู่นะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเฮลท์แคร์นะครับแต่ปีนี้เนี่ยผมมองว่าพื้นฐานพวกเมกะเทรนด์อะไรเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามูลค่าที่สะท้อนออกมาเนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนออกมาเต็มที่นะครับยังไม่ได้เมื่อเทียบกับ S&P 500แล้วเนี่ย PE ของตัวกลุ่มเฮลท์แคร์เองเนี่ยยังถูกกว่านะครับเมื่อเทียบกับตัวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยพื้นฐานเองด้วยมูลค่าเองก็เลยทำให้มีการเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนแต่อาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวสักนิดนึงนะครับการลงทุนต่างประเทศแม้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ยังมีเรื่องของปัจจัยค่าเงินที่ต้องระวังผู้ลงทุนต้องทำประกันความเสี่ยงไว้ด้วยแต่ความผันผวนของค่าเงินไม่ได้ส่งผลต่อทุกสกุลเงินค่ะถ้าการลงทุนนั้นระดับราคาค่าเงินอยู่ใกล้เคียงกันค่าเงินเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราไปลงที่ไหนนะครับถ้าเกิดเป็นการลงทุนในเอเชียในสกุลเงินที่อยู่ในใกล้ๆกันเนี่ยผมว่าไม่ได้มีปัญหามากนักแล้วก็ผลตอบแทนที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนส่วนใหญ่จะมาจากหุ้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกกองที่ดีนะครับมีจะเปิดความเสี่ยงครับหรือไม่เปิดความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ต้องดูจังหวะแล้วนะครับแล้วก็ดูประเภทกองด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็น US เนี่ยแนะนำว่าป้องกันความเสี่ยงน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าดูเทรนด์จากตัว US แล้วก็เทียบกับ US ดอลลาร์กับไทยบาทเองเนี่ย US ดอลลาร์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่ามากกว่านะครับที่จะแข็งค่ามากขึ้นอยู่กับว่าเราไปลงทุนที่ไหนมากกว่านะครับถ้าเกิดเราไปลงทุนในที่เป็นเอเชียสุดท้ายเราไปลงทุนในจีนหรือว่าตัวเอเชียเองนะครับโดยที่ตัวกองเนี่ยอาจจะเป็น US ดอลลาร์เราอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไอ้ตัว US ดอลลาร์มากนักแต่เพียงแต่ว่าเราควรจะไปดูว่า underlying asset ของตัวนั้นน่ะเรื่องของค่าเงินเนี่ยเมื่อเทียบกับเราแล้วเป็นยังไงบ้างมากกว่านะครับหลักการลงทุนในกองทุนนักลงทุนอาจต้องถือยาวกันสักหน่อยสรรสร้างตาม Asset Allocation กระจายความเสี่ยงจัดสัดส่วนเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายเป้าหมายก็เป็นการลดความเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการไปด้วยค่ะ